ู้ชายมาหาถึงบ้านเลยนะคะทุกคนแหมถ้าเป็นหนุ่มๆเนี่ยจะลากเข้าบ้านเลยแต่นี่คนแก่พูดเล่นนะคะทุกคนพูดเล่นขำๆค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับ Time to be happy channel นะคะทุกคนวันนี้มารายงานสภาพอากาศที่สวีเดนเหมือนเดิมนะคะทุกคนแดดออกแต่ลมแรงเหมือนเดิมนะคะคืออาทิตย์เนี้ยเล็กคิดว่าน่าจะทั้งอาทิตย์เลยที่อากาศจะเป็นแบบเนี้ยแดดออกแต่ก็มีลมกระโชกหน่อยนะคะทุกคนออกไปข้างนอกก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะคะมีเล็กจะมาพูดให้ฟังทุกคนเล็กออกไปแป๊บเดียวเล็กออกไปแป๊บเดียวด้วยความที่เวลาเล็กอยู่บ้านคนเดียวทุกคนเล็กจะล็อกประตูหรือไม่งั้นก็คือมันบ้านเราอยู่นอกเมืองนะคะทุกคนอยู่นอกเมืองก็คือต่างจังหวัดก็คือส่วนมากมันจะเป็นโซนบ้านของใครของมันนะคะทุกคนคือเอาจริงๆถ้าสมมุติไม่เราไม่สนิทใจกันไม่สนิทกันจริงๆนี่คือจะไม่เดินเข้าบ้านคนอื่นโดยที่แบบว่าเราไม่อนุญาตนะคะทุกคนแต่วันเนี้ยเล็กเชื่อเลยทุกคนมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะทุกคนก็เป็นเพื่อนบ้านแต่ถามว่าเพื่อนบ้านมันสนิทไหมมันไม่ได้สนิททุกคนด้วยความที่เล็กอยู่บ้านคนเดียวเล็กอยู่บ้านคนเดียวแฟนไม่อยู่นะคะทุกคนเล็กออกไปข้างนอกเล็กกะว่าจะไปดูผักดูสวนอะไรหลังจากรีดผ้าทำอะไรเสร็จนะคะทุกคนเล็กเดินออกไปแป๊บนึงก็ด้วยความที่เราก็คิดว่ามันเป็นพื้นที่ของบ้านเราส่วนตัวคิดว่าเขาจะไม่มานะแล้วทีนี้ทุกคนเชื่อไหมเดินเข้ามาเหมือนโอเคแหละก็คืออยากจะเซย์ไฮเราอยากจะโอเคเข้ามาสวัสดีทักทายเรานะคะทุกคนแต่เหมือนเอาง่ายๆอ่ะมันแฟนเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยแล้วเข้ามาเราก็พยายามที่จะถอยหลังนะทุกคนถอยหลังถ้าปกติแล้วถ้าไม่สนิทใจกันจริงๆอ่ะก็เราจะไม่โอบกอดนะเราจะไม่โอบกอดแล้วก็จะไม่อะไรเหมือนสนิทนะคะทุกคนเราไม่สนิทใจอะไรมากมายแต่แกเล่นเข้ามาเดินเข้ามาเลยนะคะทุกคนเดินเข้ามาขนาดพื้นที่บ้านเล็กอ่ะจากปากทางถนนนะคะทุกคนพื้นที่เล็กค่อนข้างจะกว้างนะจากหน้าบ้านมาในบ้านนะคะทุกคนก็คือพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างแกเดินเข้ามาจากนู่นเลยค่ะทุกคนเดินเข้ามาเล็กก็ไม่คิดว่าแกจะปี่เข้ามาหาเล็กก็คือโอเคอะยืนคุยกันห่างๆอย่างนี้ได้แต่ว่าเล่นแบบว่าปี่เข้ามาก็คือเหมือนจะมาอบกอดโอเคเหมือนสนิทกันมากๆอะไรประมาณเนี้ยเล็กก็ถอยแล้วทีนี้ทุกคนรู้ไหมว่าแฟนพ่อบ้านเล็กจะมีกล้องวงจรปิดข้างนอกแล้วก็ข้างในก็จะมีนะคะทุกคนแล้วทีนี้แฟนเล็กก็คือถ้าสมมุติมันมีอะไรผิดปกติข้างนอกเขาก็จะมีเสียงปิ้งไปหาแกนะคะทุกคนจะมีเสียงแล้วก็โชว์แกว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่หน้าบ้านนะคะแล้วทีเนี้ยมันก็โชว์ไปหาแกก็เห็นแกก็เลยพูดผ่านกล้องเลยนะคะทุกคนผ่านกล้องมันจะมีไมค์ตัวเล็กๆแกก็พูดบอกว่ากลับบ้านไปเธอมาทำอะไรที่นี่อะไรประมาณเนี้ยเล็กมีความรู้สึกว่าโอเคแต่ก็ถามว่ากลัวไหมไม่ได้กลัวแต่ว่าขอพื้นที่ส่วนตัวหน่อยประมาณเนี้ยเล็กมันหลายครั้งแล้วมันหลายครั้งแล้วเพื่อนบ้านคนเนี้ยที่พยายามที่จะเข้ามาหาเราอ่ะเข้ามาหาเราเหมือนโอเคแหละถ้าคนสนิทก็คือจับไม้จับมือกันได้โอเคเนี่ยแต่เนี่ยเล่นจะมาโอบเลยคือแบบว่าเหมือนตีสนิทว่าอะไรสนิทเรามากมายประมาณนั้นนะคะทุกคนเล็กเลยพูดกับแฟนว่าเธอมันหลายครั้งแล้วนะฉันรู้สึกว่าโอเคแหละเขาไม่อันตรายแต่เราต้องการเป็นส่วนตัวของเรามากคืออยู่ดีๆวันดีคืนดีหลายครั้งแล้วนะคะทุกคนมาเคาะประตูอ่ะเคาะประตูก็มีแล้วบางทีเล็กเห็นแกอยู่หน้าบ้านเนี้ยเล็กจะปิดประตูเลยปิดประตูแล้วก็รู้ไหมปิดประตูเราปิดประตูแล้วยังไม่ไวที่จะมาเคาะประตูเพื่ออะไรจ้ะแฟนเล็กคุยกับแกแล้วรอบนึงแต่แกเหมือนค่อนข้างจะคนอายุค่อนข้างจะมากแล้วนะคะทุกคนแกประมาณ70กว่าปีแล้วทีนี้แกค่อนข้างแกเหมือนแกจะ
แกจะไม่สติสัมปชัญญะอะไรของแกไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่แต่เราก็ไม่ได้ว่าในจุดนั้นแต่ว่าก็คือเราอยากให้มันเป็นส่วนตัวของเราหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ว่าโอเคเขาปิดประตูแล้วยังมาเคาะประตูหรือไม่งั้นก็ไม่ต้องมาโอบกอดเราก็ได้โอเคทักทายเซย์ไฮว่าเธอโอเคอย่างงู้นอย่างงี้นั่นแหละค่ะทุกคนที่เล็กพูดไปนะคะทุกคนก็คือให้มีอะไรล่ะเขาเรียกว่าให้เกียรติให้พื้นที่ส่วนตัวเราหน่อยเนาะคือมันถามว่ามันกลัวไหมมันก็ไม่ได้กลัวแต่ว่าเราไม่ชอบในจุดนั้นก็คือแฟนก็ไปบอกแกแล้วก็คือเอาง่ายๆแกก็เหมือนเป็นคนที่แบบว่าบอกยังไงแกก็ไม่ฟังแล้วจะแกจะหายไปพักนึงประมาณโอเคประมาณ 2-3 อาทิตย์ประมาณเนี้ยแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดแกเห็นเราแกก็เข้ามาเหมือนเดิมทุกคนแล้วก็เข้ามาไม่เข้ามาปกติก็เข้ามาจะโอบกอดเราอยู่ตลอดเวลาบางทีอ่ะแฟนเล็กจนบอกว่าโอเคเธอถ้าฉันไม่อยู่นะเธอไม่ต้องเข้ามาก็คือเมียฉันอยู่บ้านคนเดียวเขาไม่ชอบในจุดนี้พ่อใหญ่จนไปบอกแล้วนะคะทุกคนไปบอกแล้วแต่ก็เหมือนเดิมทุกครั้งเหมือนเดิมเล็กพยายามที่จะโอเคเข้าไปถ้าเห็นแกอยู่ปากทางก็คือรีบเข้าบ้านเลยแล้วก็ล็อกประตูจ้ะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้มันเนาะไม่รู้จะพูดยังไงค่ะไม่รู้จะพูดยังไงก็โอเคก็ต้องระมัดระวังตัวเองให้มากกว่านั้นนะคะทุกคนก็คือเราไม่รู้เนาะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าแฟนเราไม่อยู่เราอยู่บ้านคนเดียวแล้วมีผู้ชายเข้ามาหาเราอย่างเงี้ยมันขนาดเพื่อนบ้านนะทุกคนขนาดเพื่อนบ้านหลังสีแดงเพื่อนบ้านของเล็กนี่แหละเป็นเพื่อนกันน่ะเขายังบอกเลยขนาดแฟนเขาก็อยู่หรือไอ้เนี่ยเขาเห็นนะเขาเห็นเขาคือแบบว่าเดินเข้าบ้านเลยเพราะว่าแกจะแกไม่ค่อยจะสนใจเรื่องอะไรไม่คือไม่ให้เกียรตินะคะไม่ให้เกียรติก็คือนึกจะไปนึกจะทำอะไรแกก็ไปคือแบบว่าไม่ให้เกียรติกันเลยไม่ให้พื้นที่ส่วนตัวนะคะทุกคนแกต้องมีคนต้องมีลูกหรือลูกสาวแกที่พูดได้แล้วแฟนก็เคยพูดหลายครั้งแล้วแต่แกก็เป็นเหมือนเดิมแต่เพราะว่าลูกสาวเขาไม่ได้อยู่ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าแกอยู่บ้านคนเดียวแกอยู่บ้านคนเดียวคนแก่นะคะเราก็เข้าใจบางทีมันก็เกินไป จ้ะโอเคค่ะทุกคนวันนี้อากาศก็เหมือนเล็กว่าเล็กอยากออกไปข้างนอกมากเลยอยากออกไปข้างนอกเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดของเล็กนะคะทุกคนเป็นวันหยุดของเล็กแล้วก็อยากออกไปดูผักดูดอกไม้แต่อากาศไม่ดีเดี๋ยวเล็กจะลองเดินออกไปนิดๆหน่อยๆไปดูผักแล้วก็ดูดอกไม้นะคะทุกคนดูรอบๆ บ้านหน่อยไปสูดอากาศบริสุทธิ์นะคะทุกคนไปสูดอากาศบริสุทธิ์หน่อยนึงเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดของเล็กตั้งแต่เช้ายันค่ำทุกคนไม่เคยได้ว่างค่ะรีดผ้าทำความสะอาดทุกอย่างเราก็เข้าใจว่าเราเป็นแม่บ้านนะคะทุกคนงานบ้านงานนอกงานหลวงอะไรก็ไม่เคยขาดนะคะทุกคน ก็ต้องสู้ๆไปนะคะทุกคนแต่ว่าที่คลิปนี้เล็กมาพูดก็คือมันเหมือนบ้านเขาอะขนาดบ้านเล็กอยู่ห่างกันขนาดนี้แล้วก็ยังมีนะคะยังมีแบบนี้ก็คือไม่ให้เกียรติกันเล็กไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เลยเอามาแชร์ให้กันฟังนะคะทุกคนว่าวันนี้ผู้ชายมาหาถึงบ้านเลยนะคะทุกคนแหมถ้าเป็นหนุ่มๆเนี่ยจะลากเข้าบ้านเลยแต่นี้คนแก่พูดเล่นนะคะทุกคนพูดเล่นขำๆค่ะเดี๋ยวเล็กจะออกไปพาไปดูข้างนอกนะคะทุกคนแต่ว่าเล็กจะไม่พูดเพราะว่าลมมันแรงเดี๋ยวมันจะเข้าวิดีโอเรามันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเล็กจะพยายามสเนกยิงไปดูไอ้นั่นไปดูข้างนอกนะคะทุกคนบรรยากาศข้างนอกแล้วไปรับอากาศบริสุทธิ์สักหน่อยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเล็กพาไปข้างนอกเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันค่ะทุกคนออกไปข้างนอกแต่พ่อใหญ่ว่าลมแรงมากทุกคนลมแรงมาก1 2 3
บรรยากาศไม่ดีเลยนะคะทุกคนบรรยากาศแย่มากเลยตามไม่ไหวเข้าบ้านดีกว่าเนาะทุกคนเนาะจ้ะโหลมแรงมากเลยนะคะทุกคนลมแรงมากจริงๆเลยบรรยากาศไม่น่าออกไปข้างนอกโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้เล็กเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนก่อนอื่นก็เล็กขอขอบคุณทุกกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เล็กแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ